สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นกล่องดินสอใหม่นะคะนี่เขาเขียนว่าฟรุตสไตล์ฟรุตสไตล์ก็คือสไตล์ของผลไม้นะคะซึ่งอันนี้เราเลือกเป็นไพแอปเปิลไพแอปเปิลนะคะคือมีที่เราเห็นนะมี3อย่างมีแพลูกแพลมีไพแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลนะคะซึ่งแอปเปิลมันเบสิกเกินไปเราเลยเอาไพแอปเปิลเพราะว่ามันมีตาเยอะนะคะมีตารอบเลยอะตาเยอะมากๆเยี่ยมแล้วก็เลยเอาไพแอปเปิลมาเขาเขียนว่าอันนี้ว่าอะไรอะอาร์หรออาร์ This food is really sweet แปลว่าฟู้ดก็คือผลไม้ชนิดนี้หวานมากนะคะและชิ้นนี้เราซื้อที่ B2S Central พระราม2ในราคา159บาทใครซื้อคะป้าป้าเอ็กซ์ซื้อให้เนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาเขายังไม่ซื้อให้และหนูก็ทวงนะคะจึงได้กล่องในสต็อกพายแอปเปิ้ลไหนเขาดูกล่องหน่อยดูด้านหลังมันเป็นซิปสีเหลืองนะคะมันสวยมากนะตัวกระเป๋าก็จะเป็นสีดำดำนะคะมันเป็นสไตล์ค่ะใช้เพื่อเก็บดินสอยางลบห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟผลิตวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี60ปีที่แล้วนะครับอันบ็อกซ์เลยลูกเกะนะคะที่เห็นเคลอะเคลอะนี่คือบล็อกมันเคลอะนะนี่เนียบมากโอ้โหดูดีอ่ะวัสดุดีเลยนะเป็นผ้าแบบก็ผ้าลื่นๆนะข้างในเขาก็จะมีโฟมของเนี่ยน้องคิมไปเอาดินสอเก่ามาเปลี่ยนใส่อันใหม่สิลูกปีดมาสิลูกนะปีดเลยดูสิว่าใส่ได้ใส่พอไหมความยาวดินสอใส่ได้จ้ะเราจะมีการถ่ายเทสินค้านะครับจากกล่องเก่าไปสู่กล่องใหม่นี่คือดินสอกล่องเก่าโอ้โหสภาพก็ยังดีนี่ลูกใช่นะหนูให้ซื้อเครื่องจานดูดิไหนเครื่องตรงไหนลูกอ๋อไปซักได้และดิสและเดี๋ยวหนูรู้ว่าหนูวาดอะไรเยอะแยะมากมายโลโก้ตัวเองจริงด้วยแต่อันใหม่หนูไม่กล้าเขียนนะเนาะเขียนได้ลูกจะได้มีเอกลักษณ์โอ้โหของเยอะมาดูหน่อยดีว่ากระเป๋าดินสอนี่ใส่ดินสออะไรบ้างกันไก่ไม่เอาอะไม่เอากันไก่อันนี้หนูแค่เตรียมมาเฉยๆที่มีแน่นอนที่ชอบใช้ก็คือดินสอใช่ไหมลูกดินสอกดแต่บางครั้งก็ใช้ดินสอแล้วก็ปากกาสีดำกับเส้นอันนี้ตัดเส้นหัวใหญ่ตัดเส้นหัวเล็กแล้วก็อันนี้เป็นแบบซึมๆที่จะทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็มีประมาณแค่นี้นะอันนี้ใครซื้ออันนี้ของตกแต่งที่ไม่ได้ใช้อันนี้ป้าเอกซื้อทุกอย่างป้าเอกซื้อหมดเลยไหนชอบใช้ไหนมากที่สุดใช้บ่อยอันไหนประเภทไหนสำหรับนักวาดการ์ตูนอย่างน้องพีมอันไหนใช้บ่อยดินสอไม้มันก็เลยสั้นกุดประมาณนี้ใช้บ่อยอ่ะบรรจุกันเลยมีทั้งหมดกี่ด้ามเจ็ดกลับมาทันแล้วก็ยังลบสองก่อนใส่พอไหมแต่เวลาเราใส่เราจะกดให้ไส้ดินสอมันเข้าไปอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะนะคะใช่มันจะได้ไม่เลอะส่วนอันนี้เดี๋ยวไปทำปอกเอาไปทำปอกเอานี่ต้องกดต้องนี่ใส่แล้วเหลือเลยเหรอลูกอ๋อยังมีมาดูความยาวนิดนึงอ๋อเหลือเลยเหลือความยาวเหลือเยอะเลยโอเคเฮ้ยดูดิฮะโอเคเลยเหลือเยอะเลยเหลือเยอะเพราะว่าเนี้ยเป็นแบบยาวมากนะคะโชคดีเราซื้อเผื่อไว้แล้วนี้เป็นแบบปกติที่หนูใช้หนูจะไม่หดเอาเพราะว่าพอเวลาหนูใช้หนูจะดึงขึ้นมาแล้วก็เขียนเลยไงหนูไม่ได้แบบดึงขึ้นมากดทันที
นั้นไงแต่เพื่อนหนูเขากดก่อนแบบบรรจงมากนะคะหนูแบบตอนห้ามรีบๆเนาะหยิบขึ้นมาเขียนแล้วก็เคยเก็บอย่างนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาเขียนไม่ออกต้องกดแล้วก็เขียนใหม่หมดเลยคือเขียนไปแล้วก็เอ้ยไม่ออกไม่ว่าสิ่งที่ไม่ชินนะคะไหนดูสิว่ามีสอของบีนี่ใส่ได้มั้ยใส่ได้มั้ยก็ยังได้อยู่นะเหลือที่เยอะมากโอเคเลยอยากดูรูป10ปี10ปีเหลือเกินดีต่อใจสีเงินครับ14เหลืองคู่กับพายแอปเปิ้ลดูความยาวเทียบของเดิมสิลูกของเดิมก็ยาวเหมือนกันเอ๊ะของเดิมนี่ก็ซื้อเหมือนกันเหรอไม่ซื้ออันนี้ได้ฟรีจากอีจุ๋มเขาให้มาอ้าวยังมีอ้าวดินสอกดใช่ดินสอเห็นไหมบอกแล้วว่าข้างในเคลือบมากดูสิแบบใช้ดินสอเต็มเลยอ่ะเคลือบสุดสิบดีอ่ะเฮ้ยมันเรียบหรูเกินไปอ่ะหอมด้วยดมดิหอมด้วยหอมไหมหอมยางๆหน่อยกินหนังกินหนังยางๆหน่อยเสพติดกินหนังครอบครัวเสพติดกินหนังหอมไหมล่ะหอมไหมล่ะคิดแล้วเปล่าวะเฮ้ยกินสับปะรดกินหอมคิดว่าสับปะรดเออความจริงกินหนังเรียบรู้นี่เราจะมาเทียบ before after ก็ดีซื้อแล้วก็ได้ใช้เลยเนาะนั่นเก่าทำไงลองซักดูลูกเพื่อเก็บอันเก่าก็จะทำให้หลานแล้วก็อาจจะเอาไปบริจาคให้หลานเหลนหลนหรือไม่ก็มิวนิคเอาอันนั้นมาดันทรงสิลูกดันทรงอันเก่าสิจะใส่โอ๊ยทรงเดียวกันปะเนี่ยรู้สึกว่าอันเก่าจะเล็กกว่านะตรงสิบอะก็น่าจะได้เหมือนกันมันจะดันแล้วทำให้เป็นทรงขึ้นมาเลยน่าเห็นไหมดูเหมือนใส่อะไรอยู่เนี่ยนะไม่ส่วนมันเหลี่ยมจังอะเวลาหนูใส่นี่แบบย้วยเลยอะมันย้วยอะแต่เนี้ยเหลี่ยมอย่างมีสไตล์ที่ครับด้านข้างน่ารักอะหนูชอบมากเลยอะมันเรียบหรูทุกคนเรียบดูมากนี่หนูเลือกลายเองเนี่ยเป็นลายแรกที่เจอแล้วก็เจอลาย2 3ไปเรื่อยๆดูก่อนเลอะป่ะเนี่ยมีความกังวลเล็กน้อยเดี๋ยวกลับว่าจะทำปลอกใสให้เขาทำมิติ้งทำปลอกใสชั่วทำเป็นปลอกคุยเลยปิดกระดุมเปิดมาบรรจงเหลือเกินเยี่ยม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 ห้าเก้าว้าแล้วหายไปไหนหนึ่งอ่ะลูกหายไปที่หนึ่งเนาะหายไปไหนหนึ่งคะแนนไหนดูสิปิดไม่สนิทอ่ะลูกใช่มันมีตึงติ่งหนึ่งที่ทำให้ปิดไม่ได้อ้อเหรอแล้วติ่งนี้มาจากไหนอ่ะจากที่การเขาที่เขาเย็บแล้วเขาก็ย่นไว้เพื่อจะได้เป็นรูปทรงแบบนั้นมันชิดไปหน่อยเนาะใช่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะไม่มีอะไรออกไปได้แน่นอนลายนี้ชอบสุดๆเลยและอีกอย่างเขาไม่มีตาสับปะรดให้มันแย่มากเลยเขาน่าจะเขียนลายสับปะรดให้มันยังดูสวยงามแต่นี่เขาไม่เขียนให้เลยอ่ะถ้ามีแบบจางๆก็ยังดีแต่อันนี้ไม่มีเลยหนูก็เขียนเองสิลูกลายมือหนูเนี่ยเขียนเป็นโลโก้คิมมี่คาเฟ่แบบนี้เลยกลัวเบี้ยวอ่ะไม่เขียนแล้วมันเรียบหรูถ้าเขียนนะหนูจะเอากล่องดินสอสีขาวซื้อสั่งกล่องดินสอสีขาวมาเขียนให้มันเต็มเลยเวลาครูสอนหน้าเบื่อ
จะเขียนสวัสดีก็คะแนนเต็ม9นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะทำอะไรบ้า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 อีกเยอะเย่อันนี้ชอบอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยกดไลค์ด้วยนะใครไม่กดเดี๋ยวไปกินเลยเอาหน้าทำไมไม่หันมาอ้าวหน้าหนูไม่หันหากล้องสงสัยหนูมานี่นี่โชว์โชว์บ๊ายบายบ๊ายบาย